สงกรานต์หมดเมื่อกี้คุณพ่อได้พูดถึงเหตุการณ์ในร้านอาหารเวียดนามอันนั้นเนี่ยสงกรานต์ได้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้นบ้างมันก็ว่าเรารู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นครับแต่ก่อนเราไม่ได้หาเองครับใช้อย่างเดียวสบายครับเราก็แบมือขออย่างเดียวแต่ก่อนตอนนี้รู้แล้วครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อพอเดี๋ยวนี้พอเราเริ่มรู้ว่าโอ้โหมันเหนื่อยเหมือนกันนะกว่าจะหาเงินได้สักบาทนึงครับเราก็เริ่มใช้เงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับถามจริงๆหัวใจลูกผู้ชายเลยในขณะที่เราไปเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยคิดถึงเหล้าคิดถึงบุหรี่คิดถึงตื๊ดๆอะไรของเราบ้างไหมก็มันก็ต้องมีบ้างครับเพราะเราเคยสนุกกับมันใช่เราเคยสนุกกับมันแล้วเราเพิ่งผ่านตรงนี้มาได้สักแป๊บนึงมันก็ต้องมีแบบความแบบทวินหาโหยหาบ้างเหมือนกันโหยหาบ้างครับมีทวินหาบ้างเล็กน้อยครับผมแล้วเราตัดใจกับมันได้ยังไงก็คือเราคือมันเล่นไปมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับพวกนี้มันมีเสียกับเสียแล้วเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนพ่อแม่เสียใจพี่น้องเสียใจอะไรเงี้ยครับแล้วว่าไม่เอาดีกว่าเลิกยุ่งกับมันดีกว่าครับสรุปบทสุดท้ายเรียนจบไปได้ด้วยดีด้วยสาขาอะไรคะก็ผมเรียนจบบริหารธุรกิจก็2เมเจอร์ครับก็มีไฟแนนซ์อันนึงแล้วก็เขาเรียกว่าซัพพลายเชนอีกอันนึงครับครับผมหนูใช้เวลาเรียนทั้งหมดกี่ปีคะถ้าเวลาเรียนมหาลัยจริงๆเลยก็3ปีครึ่งครับค่ะครับผมนะคะใน3ปีครึ่งน่าภาคภูมิใจตอนนี้ก็กลับมาเมืองไทยแล้วนะคะกลับมาปุ๊บเริ่มทำงานต่อจากคุณพ่อปั๊บเลยไหมคะก็พอเรียนจบปริญญาปุ๊บผมก็กลับมาช่วยแล้วก็ปีกว่าแล้วครับทำอยู่ที่โบนันซ่าครับมั่นใจเลยตอบแบบลูกผู้ชายตอนนี้คลีนไหมคลีนครับคลีนจากทุกสิ่งทุกอย่างไหมก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ยังมีกินเหล้าบ้างบางทีเพื่อนๆสังสรรค์อะไรอย่างนี้ครับอันนั้นไม่เป็นไรครับแต่ว่ายาล่ะคะหยุดใช้เลยไหมคะหยุดใช้ครับคือไม่ยุ่งเลยครับต้องบอกว่ากำลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างของแขกรับเชิญของเราในคืนนี้เนี่ยต้องถือว่าแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยท่านทนุถนอมไว้เหลือเกินเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกๆดิฉันถึงบอกว่าอยากจะให้ชมจริงๆว่าคุณนั้นคือคนสำคัญคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้พวกคุณเสมอช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอาณาจักรของน้องสงกรานต์ค่ะไปดูAdventure Park ของเขานะคะที่สร้างมากับมือเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าสักครู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาให้ได้ชมกันเชิญค่ะ